ื่อคืนที่ผ่านมาผมพูดคำนี้ที่ว่าเราหัวใจหัวใจนะเพียงแค่ทำความเข้าใจหายไม่หายเลยมันยากเพราะว่าเวลาไปหาเขาเขาไม่ได้แชร์ความเข้าใจของเราให้ของเขาให้เราฟังถึงมาแชร์มันก็เป็นองค์ความรู้ของเขาซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้อีกมันยากตรงนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจเข้ามาตลอดแต่เวลามาเจอลุงหมอปุ๊บมันธรรมชาติมันเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บโรคหัวใจเนี่ยจากคำว่าโรคหัวใจนะจะกำจัดคำว่าโรคออกไปด้วยการทำความเข้าใจเท่านั้นนะครับงั้นเข้าใจคือบุญบุญคือปัญญาสุดท้ายก็ออกมาเป็นปัญญาไงโอ้พระทวดอยู่แค่นี้เองเหรอเส้นผมบางพวกเขาเนี่ยได้ไหมครับเนี่ยคำว่าโฟกัสที่พูดอันนี้ผมเข้าใจมากแค่คือถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราหลุดคำว่าโฟกัสไม่จริงมันทำให้เราหลุดการรับรู้ตัวนั้นไปจริงๆแล้วพอมันเหมือนกับเราหายไปแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่ว่ะมันจะได้จริงๆเนี่ยครับเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดกับแม่พูดผมมียอมรับว่าแวบหนึ่งผมหลุดรถที่วิ่งแวบหนึ่งพอตึ๊บพอเราตั้งสติกลับมาฟังเนี่ยมันเริ่มเข้าเหมือนโฟกัสสำคัญมากมากเลยครับอีกอันที่ดีที่สุดก็แอดวานซ์ความคิดแปลว่าฟังคนอื่นพูดจริงแต่เราคิดล่วงหน้าไปด้วยดักการคิดล่วงหน้าไปด้วยตอนนั้นคือตัวปัญญาครับผมอย่างที่เจสันพูดเนี่ยพออ้าปากปุ๊บผมจะรู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไรต่อจะพูดคำไหนต่อผมจะรู้ทันทีถ้าแปลว่าถ้าหาว่าเจสันเขาพูดตามที่ผมคิดเอาไว้แปลว่าเขารู้ทางมาแล้วผมจะรู้ทันทีเลยว่าประโยคต่อไปสองสามประโยคจะตามด้วยอะไรนี่คือจะรู้ทันทีก็เลยว่ารู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะครับเดี๋ยวนี่คือเรื่องของภาษาครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะใช้หลักการนี้เวลาคุยกับใครก็ตามทีครับเราจะได้ขั้นต่อไปขั้นแอดวานซ์มันเป็นปัญญาขั้นแอดวานซ์คือตัวปัญญาคิดนำหน้าต่อไปได้จะแน่นอนนะฮะตอนนั้นก็ฟังให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็ตามให้ทันอย่าหลุดโฟกัสนะพอตามทันทีแล้วก้าวต่อก้าวต่อไปก็แอดวานซ์ได้แล้วนะฮะเพราะมันไม่ใช่ไปคำนวณต้องเสียเวลาการคำนวณนะครับใช่แค่นี้เองท่านหลุดหมดท่านใช้ตรงตัวอย่างมันจะโหอลังการงานสร้างมันตอนหลังมาเร่งเข้าสู่คำว่าประสิทธิภาพแล้วเพราะว่าต้องการประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาที่สุดน้อยที่สุดนั่นเองครับสบายกว่าเดิมเยอะเพราะว่าปลดจุดมันปลดล็อกนะมีแต่โฟลอย่างเดียวมีแต่เข้าอย่างเดียวเข้าเต็มร้อยกันแบบไม่มีตัวมาสกัดมันเหมือนทอมทะลุเลยจะง่ายฮะท่อทะลุจะง่ายเยอะมากพลังงานนี่จะไหลอย่างโอ้โหไหล
โล่งจมูกนะครับทั้งที่ไม่ได้จับตรงจมูกแล้วตอนคุณลุงกดตรงนี้มันฟีฟีเข้ามาตรงช่องหน้าอกนะอันนี้โล่งมากมากเลยครับสะบักก็ไม่รู้สึกแป๊บๆอะไรครับเนี่ยที่ผมบอกว่าหัวใจคือเอาไว้ว่าที่รักษาง่ายที่สุดคือตรงนี้เองเป็นความจริงเป็นความจริงเป็นความรู้สึกที่รับได้ตั้งแต่ตอนนั่งฟังครับมันหายไปทุกอย่างเลยครับแบบเขาได้งงแปลกใจอยู่เหมือนกันครับฟังให้ดีนะครับเราเกิดไม่ทันครับถ้าเราเกิดทัน2562บวก45ปีมาก่อนถ้าไปนั่งฟังเพียงแค่พระพุทธเจ้านะครับแค่นั่งฟังนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพุทธปฏิหารก็ว่าได้มันมีคำหนึ่งอะไรสนีสนีปฏิหารเนี่ยมีคำหนึ่งเพียงแค่ได้ยินเสียงจากพระใดๆนี่เปลี่ยนแปลงหมดเลยร่างกายแล้วความคิดมิจฉาเป็นสัมมาทันทีแล้วสัมมาเนี่ยจะพาเข้าสู่ในร่องของโสดาสกิทาอนาคามีเราเกิดไม่ทันพลังของพระเจ้านั้นเหนือชั้นกว่าเยอะมากเหนือกว่าเยอะ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 เลยอันนี้พวกเราก็ยังได้แค่เป็นหนึ่งทุลีเท่านั้นเองดูสิถ้าผมบอกว่าผมได้เพียงแค่หนึ่งทุลีมันขนาดเนี่ยเอามาใช้ได้ขนาดนี้มันจะขนาดไหนนั่นคือมหัศจรรย์มากแล้วมันถึงเวลายุคนี้ก็แล้วกันยุคไฮเทคที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเราสามารถช่วยคนได้ผ่านจอได้โอ้โหผมว่าผมช่วยชาติได้จริงๆให้ชาติมีพละกำลังที่มีคำว่าชาติก็คือมนุษย์เนี่ยดูแลรักษาชาติมนุษย์อ่อนแอจะไปรักษาชาติได้ไงวะเพราะฉะนั้นการสาธารณสุขนี่คือสำคัญยิ่งเนาะอยากแข็งแรงนั่นเองทนทานทำงานได้ตลอดแค่นี้มันจะมีอะไรมนุษย์แข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดคิดว่าคาดว่าแข็งแรงนี่ว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ตั้งดีขึ้นตั้งแต่นั่งฟังเลยครับ90ครับครับครับนั่นโอเคเกินความพอดีไปหยิบมาด้วยหยิบผลไม้ของคนอื่นที่เกินมาหยิบน้ำมาด้วยหยิบน้ำมาด้วยพี่ยักษ์